จากภาพเหตุการณ์รถตู้โดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งการบริการที่ไม่เป็นธรรมกรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นและให้ความสำคัญในการบริการรถโดยสารสาธารณะซึ่งเป็นหนึ่งในบริการพื้นฐานที่สำคัญเนื่องจากมีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากและเป็นส่วนใหญ่ของประเทศจึงได้มีนโยบายในการพัฒนาทั้งคุณภาพและบริการในทุกๆด้านมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทั้งความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงทุกพื้นที่และที่สำคัญคือได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางด้วยเหตุนี้โครงการเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานโดยกรมการขนส่งทางบกจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยเริ่มทดแทนเฉพาะรถตู้โดยสารที่อายุการใช้งานครบ10ปีก่อนซึ่งจะทยอยเปลี่ยนในเส้นทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดทุกเส้นทางและหมวด3ระหว่างจังหวัดกับจังหวัดเฉพาะเส้นทางที่มีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทางมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เป็นต้นไปส่วนเส้นทางหมวด1และหมวด4ที่ให้บริการในกรุงเทพมหานครและภูมิภาครวมถึงเส้นทางหมวด3วิ่งระหว่างจังหวัดกับจังหวัดที่ไม่มีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทางมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562เป็นต้นไปและเพื่อให้การดำเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบกธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและบริษัทขนส่งจำกัดโดยการให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนการให้การค้ำประกันสินเชื่อและการให้การช่วยเหลือในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานโดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือนี้เองที่ผลักดันให้การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารประจำทางและการพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันกับกรมการขนส่งทางบกในการที่จะดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นำมาซึ่งการเดินทางที่ได้มาตรฐานครบทั้งความสะดวกสบายและปลอดภัยและนี่คือโฉมหน้าใหม่ของการเดินทางด้วยรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานที่มีการติดตั้งระบบ GPS trackingเพื่อช่วยจัดการและติดตามการเดินทางมีระบบควบคุมความเร็วให้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมอุปกรณ์แสดงผลความเร็วเหมาะกับการเดินทางระยะไกลด้วยโครงสร้างตัวรถที่แข็งแรงและมีทางออกหรือประตูฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเบรก ABS และอุปกรณ์ภายในที่กันไฟอีกทั้งยังสะดวกสบายด้วยพื้นที่ภายในที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ตั้งแต่20ที่นั่งพร้อมระบบรองรับการชำระเงินผ่านระบบตั๋วร่วม e-ticket เชื่อมโหมดการเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและด้วยพลังความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทำให้ณวันนี้การเดินทางด้วยรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มกำลังและพร้อมแล้วที่จะพาทุกท่านไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมั่นใจครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทยได้อย่างมั่นคง